สวัสดีครับพบกับรายการ Daily Review by Atomat นะครับวันนี้ผมก็มีเป็นชุดไขควง10ชุดในตัวเดียวอย่างนี้เลยนะครับเป็นของ Sanyo Methan ก็คือแบรนด์จากญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่อินเจแปนแท้ๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบญี่ปุ่นก็คงไม่น่าจะพลาดนะครับตัวนี้ก็ไว้สำหรับเซอร์วิสเบื้องต้นสำหรับเครื่องยนต์กับเครื่องตัดหญ้าได้นะครับก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะมาเป็นชุดไขควงแบบนี้เลยนะครับมาด้วยรูปร่างที่เขาทำมาก็เป็นวัสดุจะเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าชุบโครเมียมในทีหนึ่งนะก็เงาแบบนี้เลยข้อดีก็คือกันสนิมนะครับแล้วก็มีตัวพารามิเนอร์สำหรับคล้องมาให้ด้วยเป็นแบบนี้ธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นก็คือแค่คล้องแบบนี้เฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวนี้ครับเป็นบล็อกแบบนี้นะก็คือบล็อกหัวเทียนนั่นแหละครับเป็นไซส์ขนาด19มิลนะครับกับ16มิลนะสำหรับใครที่จะใช้16มิลก็สามารถสลับเปลี่ยนได้ครับซึ่งเขาจะมีรูตรงนี้ให้เราคลายน็อตตรงนี้ออกแล้วก็สลับเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับต่อมาครับด้านนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกเหมือนกันก็เป็นขนาดไซส์13มิลนะครับก็ใช้กับพวกเลื่อยโยนได้แล้วก็ขันน็อตหัวเกียร์ได้ต้องเป็นขนาด M8 นะครับถ้า M10 ไม่ได้นะตรงนี้ก็เป็นรูขนาดM6 นะครับเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ก็เอาไว้สำหรับขันตรงชุดจารบีครับตรงอัดจารบีหัวเกียร์นะที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับใช้ตรงนี้ได้แล้วก็ส่วนตัวมาก็คือด้านในไขควงก็จะเป็นอันตัวแรกกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมนะครับขนาด4มิล นะเป็นหัวแบบธรรมดาเลยครับไม่ใช่ลูกบอล นะก็หกเหลี่ยมธรรมดาแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นไขควงแฉกนะครับขนาดมาตรฐานนะน่าจะ PH2 นะครับต่อมาก็เป็นไอ้ควงแบนนะครับก็มีแบนใหญ่แบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นชุดนี้ครับอันนี้จะเป็นเกจวัดหัวเทียนนะครับหรือว่าใช้ขจัดคราบสกปรกตรงหัวเทียนได้นะเคลียร์ออกอย่างนี้ได้แต่ที่สำคัญคือมันเป็นเกจวัดระยะช่องไฟของหัวเทียนนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ไว้สำหรับขัดความสะอาดรองโซ่นะครับหรือว่าตามบาร์โซ่นะก็คือใช้ตัวนี้ขูดไปได้เลยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นไขควงแบนขนาดเล็กแบบนี้เอาไว้สำหรับจูนเครื่องยนต์ได้นะสำหรับชุดที่ให้มาก็มีประมาณนี้เดี๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่เครื่องตัดหญ้าก่อนเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างครับอย่างตัวนี้นะครับมันสามารถทำให้เราเช็คหัวเทียนเบื้องต้นได้นะครับก็คือแกะออกมาปึ๊บนะครับแล้วเราก็ใช้บล็อกตัวนี้ขัดได้เลยแล้วเราก็สามารถแกะออกมาเช็คได้ครับอย่างเช่นหัวเทียนเราดำหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าระยะช่องไฟตรงนี้มันไม่ได้เราก็ใช้ตัวนี้ได้ครับตัวเกจที่เขาให้มาก็เป็นเกจวัดช่องไฟสำหรับระยะห่างของหัวเทียนช่วงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเกจวัดได้พอดีเป๊ะเลยนะครับหากมันไม่ตรงเราก็ปรับให้มันตรงกับเกจนี้ได้พอดีนะครับหรือว่ามีคราบเข้ามาเราก็ใช้ตัวนี้เคลียร์ทำความสะอาดได้เช่นกันครับถือว่าดีครับสำหรับเกจวัดหัวเทียนตรงนี้นะนี่จบเลยครับเรื่องหัวเทียนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของหัวเกียร์กันบ้างครับใช้งานหลักๆเราก็จะมีแค่เช็คหัวเทียนกับเปลี่ยนหัวเกียร์เปลี่ยนใบมีดแค่นั้นใช่ไหมอย่างตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นน็อตขนาด M8 นะครับหรือว่าเป็นไซส์ขนาด13มิล นะขันได้นะครับปึ๊บแกะออกมาเรียบร้อยก็จะพอดีเป๊ะนะครับกับน็อตสาย13มิลนะครับส่วนต่อมารูตรงนี้นะครับเราสามารถไขน็อตตรงนี้ออกได้นะครับซึ่งเป็นน็อตช่วงที่เราต้องอัดจารบีนะคือใช้ตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ขันปึ๊บตรงนี้ได้นะครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งน็อตมันจะพอดีเลยนะประมาณนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเซอร์วิสเบื้องต้นใช้งานเบื้องต้นก็หายห่วงครับเสร็จแล้วเราก็หมุนเข้าเหมือนเดิมแค่นี้เองครับสะดวกมากนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นก็ไม่มีเลยครับก็จะมีพวกไขควงก็ใช้งานทั่วไปเลยกับควงแบนกับจูนครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับโอเคเรามาดูในส่วนของเลื่อยยนต์กันบ้างนะครับทำอะไรได้บ้างก็ตัวนี้เลยครับเบื้องต้นเราก็จะตั้งโซ่กันใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้คลายปุ๊บชึบแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใช้ควงแบนนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตั้งโซ่ได้เลยนะพับนะครับแล้วก็หมุนตั้งได้เลยนะครับ
มันปรับได้ตามที่ต้องการค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอคลายออกทั้งหมดก่อนชึบหากใช้ไปเยอะๆแล้วบางทีตรงร่องเนี้ยมีคราบเศษไม้ติดนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับทำความสะอาดได้นะชุดนี้นะครับแล้ววิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรครับใช้ง่ายๆก็คือขูดออกอย่างนี้แค่นี้เองนะครับก็ช่วยให้น้ำมันหล่อลื่นมันไหลผ่านได้ดีนะครับก็ช่วยถนอมโซ่เราด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดไขควงขนาดเล็กตรงนี้ก็เอาไว้จูนเครื่องยนต์ครับบางทีเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาหรือว่าเร่งไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะรอบไม่ได้เราก็สามารถปรับจูนได้นะครับก็คือตรงนี้ครับชึบเนี่ยก็สามารถจูนได้นะครับซึ่งมีขนาดที่เท่ากับไขควงจูนเครื่องยนต์เลยนะครับก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าครบแล้วครับสำหรับเบื้องต้นนะก็มีแค่ตั้งโซ่เนาะบางทีเราไปใช้งานก็คือต้องตั้งโซ่ก่อนเนี่ยหรือว่าทำความสะอาดบาร์ว่าจูนแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าชุดนี้จบครับตัวเดียวสำหรับเครื่องยนต์นะสำหรับชุดไขควงตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในเครื่องยนต์และเครื่องตัดหญ้าในบางรุ่นได้ดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ครบครันสำหรับใครที่ต้องการแบบพกไปชุดเดียวจบเลยก็คือตัวนี้น่าจะสะดวกมากๆครับถ้าเราจะไปใช้งานหรือว่าไปรับเหมาตัดหญ้าอย่างนี้ก็คือพกตัวนี้ไปคล้องกับเข็มขัดได้เลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องตัดหญ้าจะได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับอย่าง Honda หรือว่าน็อตหัวเกียร์ที่เป็นขนาด M10 อะครับจะไม่ได้นะเพราะว่ามันจะใช้ปัจจัยเบอร์17นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับก็จะมีแค่16 19แล้วก็13เท่านั้นนะครับแต่สำหรับเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กที่เป็นน็อตหัวเกียร์ขนาด M8 ใช้ได้หมดนะครับอย่างมารูยาม่าก็ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ควรมีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไอทูมาร์ทที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ